ประดิษฐ์เครื่องที่แบบกดปั๊บเนี่ยเอ้ยแผ่นโรตีเลยแล้วทอดได้เลยนี่ไงได้อยู่นะเออเป็นไงลองดีป่ะอันนี้เป็นโรตีที่มันเป็นโรตีกรอบอ่ะโอ้ยเคี้ยวให้ดูเลยเฮ้ยยิงฟันใส่เสื้อเหมือนฉันทำไมเนี่ยยี่หนูยิงฟันมาค่ะมาค่ะวันนี้นะคะบอกเลยว่าวงการโรตีต้องสั่นสะเทือนใช่แล้วเพราะว่าวันนี้ไอ้บันเจิดมีนวัตกรรมมาแนะนำให้กับอาบังมานำเสนอมาอาบังบังยิ้มมาแล้วบังยิ้มหรือเปิดอยู่เนี้ยสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่โบโยชิชาแนลบังยิ้มมาแล้วเมื่อกี้ทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้วันนี้เปิดอยู่ว่ายิงหน้ามึงอะอย่าเลยเว้ยอย่าเลยเว้ยนี่อุปกรณ์วันนี้เบื่อไหมแบบว่าอยากจะกินโรตีไม่เบื่อหรอไม่เคยกินเลยหรอไม่เคยกินดีมากเดี๋ยววันนี้จะทำให้กินด้วยไม่อยากกินอ่ะเอาไปใส่ไปไอ้เหี้ยไอ้ดัดมาเฮ้ยพี่น้องทำอะไรน่ะมึงจะเตะกล้องกูนะไม่มีกล้องใช้แล้วนะวันนี้กูจะมาทำอะไร DIY ไง DIY อะไรเออก็จะเด็กโรตีกับอาบังนะทีงเนี่ยตีแป้งก็ตีฝึกมาตั้งแต่7ขวบแล้วทุกวันนี้กูยังสลัดแป้งไม่เป็นเลยสลัดไข่เป็นอย่างเดียวเออก็เลยจะต้องมาประดิษฐ์เครื่องที่แบบกดปั๊บเนี่ยเป็นแผ่นโรตีเลยแล้วทอดได้เลยไม่ต้องสลัดไม่ต้องสลัดบังตกงานแน่บอกเลยรอบเนี้ยเพราะกูทุกวันนี้เขาเรียกกูบังอยู่แล้วแล้วกูไปขายได้เลยเพราะกูมีเครื่องบีบเลยทำได้เหรอนี่ไงนี่เขียงใช้เขียงนี่แหละนี่ DIY นี่เครื่องบีบนี่กอดประตูบ้านนี่ยิงแป๊บเดียวเสร็จเลยได้เป็นเครื่องบีไม่ต้องสลัดไม่ต้องสลัดง่ายเลยอยากจะรู้เหมือนกันว่าการสลัดกับการเอามาบีเนี่ยแล้วว่าทอดกินอะไรมันจะอร่อยกว่ากันด้วยถ้าอย่างนั้นเราต้องไปซื้อแบบที่เขาทำกับที่เราทำมาเลยถูกต้องตอนนี้ฝนตกไม่รู้บางจะออกมาขายโรตีหรือเปล่าเนี่ยเราจะไปซื้อแป้งดิบของโรของอาบังมาแล้วเดี๋ยวมาทอดกินที่บ้านโดยใช้เครื่องของเราแล้วก็ซื้ออันที่เขาทำทอดแล้วมาชิมเดี๋ยวไปดูกันตะคิวแดกไอ้จัดเฮ้ยคิวแดกจริงไหมเนี่ยจริงต้องพอใส่มึงนอนขนาดนี้เลยเหรอให้ฉันตายไปเถิดหมอขอความเพื่อนหน่อยล่ะโอ้ยยี่ยิงพูดอยู่ได้สับบอกตะคิวแดกตะคิวแดกแล้วลงไปใช้หน้าที่กูไหมโอ้โหใช้หน้าที่กูไหมมันทำอะไรกันเนี่ยเขาจะทำโรตีเครื่องทำโรตีรู้ก็รู้ว่ามันทำที่ทับกล้วยมันได้ทั้งหมดเฮ้ยแล้วเครื่องดิแล้วเครื่องทับก็ทับกล้วยอ่ะไม่ได้ที่ทับกล้วยก็คือที่ทับกล้วยโรตีทับกล้วยที่บ้านกูว่าทำโรตีไม่ได้ไม่เหมือนกันแรงกดปริมาณของนิวตันของปริมาณปอนด์ไม่เหมือนกันเดี๋ยวมึงทำไปเลยเดี๋ยวกูจะทำโรตีโดยใช้สปอร์ตไรเดอร์ให้ดูทับเหรอเหยียบเหรอไม่ได้เหยียบจะแดกได้ไหมไม่ได้เหยียบด้วยไม่เหยียบด้วยเออประตูรถมึงนวดแป้งมาเลยเดี๋ยวกูเอาไปทำสุกที่สปอร์ตไรเดอร์ให้ดูทำสุกที่สปอร์ตไรเดอร์เออกูเปลี่ยนโบใหม่แดกไม่ได้แล้วล่ะดูแล้วอร่อยแดกไม่ได้แล้วล่ะอย่างเงี้ยอ่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าเอาแล้วครับทีง่ายเราจะใช้บานประตูเหี้ยนี่แหละหลักการทำงานง่ายๆของการนวดโรตีคืออะไรก็ทำให้มันแบนอะนะทำให้มันแผ่ออกไปแผ่ให้มากที่สุดอะนะให้มันบางที่สุดใช่ตัวก็เลยคิดว่าจะเอาวันนี้สองแผ่นนี้เป็นการรีดเพื่อให้แผ่นมันแบนแผ่นมันบานออกมาถูกต้องนี่โดยการใส่บานขับเข้าไปนี่ตัวนี้ฉลาดเหมือนกันนะเนี่ยจับให้หน่อยแล้วถ้าแบบนี้มันได้ทำไมบางทุกคนเขาไม่ทำจริงๆแล้วอ่ะมันคือเอกลักษณ์มันคือเสน่ห์แค่นั้นแหละเสน่ห์ในการถูกต้องเวียงในการถูกอย่างส้มตำอ่ะทำไมต้องใช้คกทำไมต้องใช้คกไม้ใช้เครื่องปั่นอ่ะมันคือเสน่ห์แต่ว่าด้วยความทำไม่เป็นของเราไงเราก็ต้องประดิษฐ์อะไรที่มันง่ายสำหรับเรากูเริ่มยากแล้วแหละเริ่มไม่ง่ายแล้วเสียนเริ่มตำนิ้วด้วยนี่ไอ้ฝั่งนึงเสียนตำเฮ้ยโอ้ยซื้อเขากินเถอะไหมเฮ้ยเอ้ยไม้ห่อนี้ไม่ดีเลยซื้อเขากินไหมตำลึกด้วยนะเนี่ยจะกระจิ๋วเลยเอาล่ะซื้อเขากินก็ได้แต่ว่าจะทำให้ดู
มันไม่ได้สนิทวันนี้จะทำให้ดูว่าเครื่องตัวนี้นวัตกรรมตัวนี้รสชาติและเนื้อสัตว์จะต่างหรือเปล่าโอ้ไอ้เหี้ยมาทำอะไรเนี่ยเรียกจริงทำไมเนี่ย อันนี้อะไรครับนี่พี่น้องเคยกินโรตีแบบเดิมๆไหมปกติแล้วมันเป็นยังไงมันก็แป้งเนี่ยมันเป็นยังไงโรตีอ่ะเดิมๆเลยโรตีอบังอ่ะแป้งก็แป้งมันกรอบใช่ไหมแล้วขอบๆเนี่ยมันจะมีความเป็นเหนียวๆแต่ข้างในมันจะกรอบๆอย่างนี้ป่ะมันใช่ดำแล้วโอ้ยแต่นี่คุณบรรเจิดเขาบอกว่าเขาสามารถรีดแป้งได้ถูกต้องให้มันอร่อยเหมือนที่อบังทำถูกต้องพี่พี่ว่าจะได้เรื่องระดับบรรเจิดระดับบรรเจิดเรื่องนี้บรรลัยไม่ยุ่งอยู่แล้วพี่รับประกันผมเที่ยวเลยพี่ดูการยิงน็อตก็รู้ว่ามีไกด์ให้ยิงพ่วงยิงเฉียงเลยไม่มีอะไรที่บรรเจิดทำไม่ได้ไม่มีอะไรที่ทำแล้วไม่บรรลัยไม่มีอะไรที่ทำแล้วได้ดีไหนเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวหน้าไม่ได้พี่ไปรู้แล้วว่าโรตีมันอ่ะมันจะยืดเยอะนี่กูใช้แรงกดกี่ปอนด์ประมาณเรียกเป็นนิวตันนะของผมเป็นฝั่งนิวตันประมาณกี่นิวตันต่อตารางนิ้วประมาณ300นิวตันกฎนิวตันข้อ3ทางเดียวที่มนุษย์จะไปข้างหน้าต้องทิ้งบางสิ่งไว้ข้างหลังไอ้3อันแม่งเลยสัตว์เฮ้ยเฮ้ยจะหนักนะเอาอีกเหรอเออคือเหมือนว่าซื้อมาเยอะแล้วอยากจะใช้มันหมดอ่ะใช่ก็ซื้อซะเยอะเลยซื้อนี่แม่งใช้กะไม่เผื่อบานพับห้องน้ำเสียเลยโอ้โหมันใช้ได้ไหมบานพับห้องน้ำเนี่ยน่ารักดีใช่ไหมดีนะคะแล้วสามารถเอาดัดแปลงเอาไปใช้ทำอย่างอื่นได้ไหมนอกจากเครื่องบดโรตีนี่เหรอใช่ถ้าเราบอกว่าเออโอ้ยสัตว์น็อตขาดคารูเลยถ้าเราบอกว่าได้เราก็จะขายเครื่องอื่นไม่ได้ไงตัวเดี๋ยวยุคนี้เครื่องออยล์วันเขาไม่ค่อยทำขายกันแล้วใช่ป่ะเพราะว่าเขาขายเครื่องอื่นไม่ได้เราก็เลยต้องบอกว่าบดได้แค่โรตีนะฮะเหมือนกับพี่เจี๊ยบบอกเมื่อกี้นี้พี่เจี๊ยบก็มีมีเครื่องบดกล้วยเครื่องทุบกล้วยอ่ะแต่ไม่ได้เสร็จแล้วใช่ไหมนี่คือตัวกดของมันครับพี่น้องก็มาน้ำฮัลโหลทักทายเป็นภาษาอินเดียแล้วมิงกะลาบาภาษาพม่าเลยอ่ะใช่ไหมใช่ภาษาอินเดียก็คืออะไรวะนามาสเตนามาสเตนามาสเตพ่อแม่นามาไม่พ่อมาดูนวัตกรรมของไอ้บรรเจิดล่าสุดตอนนี้โกอินเตอร์ไปต่างประเทศแล้วนะพ่อมาดูเร็วอันนาฮีนี่มาดูดิฮะไม่ใช่นี่คือนวัตกรรมใหม่เครื่องบดโรตีเฮ้ยอย่าให้พ่อดูเดี๋ยวพ่อลอกเดี๋ยวพ่อก๊อปปี้เครื่องตีโรตีเดี๋ยวแกไปจดก่อนจดลิขสิทธิ์เลยกว่าไม่ได้ไหนยังไงอธิบายพ่อไปสินี่ไงเครื่องบดโรตีปกติโรตีเนี่ยจะต้องสลัดใช่ไหมแก่ขนาดนี้แล้วยังตีมันไม่เป็นเลยโรตีอ่ะนี่ไม่ต้องตีต่อไปแล้ววางแป้งไว้ตรงนี้บดแป๊บแบนทอดได้เลยไม่ต้องเมื่อยแขนหากวันใดอ่อนแอท้อแท้อย่าหวั่นไหวนี่เห็นไหมแล้วการวิธีการพกง่ายๆเหมือนพก iPad เดินถือนิโก้เลยพวกนี้ก็ถือ iPad ไอ้ตกพอได้ขายทำไงพอได้ขายก็ง้างเลยมาร์กปิดมาร์กหนีบแล้วถ้าเวลาง้างมาร์กแล้วเอานิ้วเข้าไว้อย่างนี้ไม่โดนแล้วหนีบไม่เข้าไม่เข้าหรอเออคิดไปแล้วอันนี้แหละคือเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปซื้อแป้งโรตีอันนี้คือบานไออันนี้คือเครื่องกดนี่มาแป๊บ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 นี่แบนแต๊ะแต๊ะแบนแต๊ะแต๊ะแค่ไหนให้มันบางแค่ไหนถูกโอ้โหเมียนี่ฉลาดขึ้นทันทีไปซื้อโรตีกันเหลืออยู่ขั้นตอนเดียวก็คือไปซื้อโรตีมาทดลองกับของเขาด้วยเออว่าอะไรมันจะแน่วะกันอันนี้แบบที่เขาทอดแล้วและอันนี้แบบจะเอามาทดสอบกับเครื่องแล้วก็อันนี้หมดแล้วครับไอ้เหี้ยเท่าไหร่นะ25บาทโอ้กูให้ชิมไอ้สัตว์ชิมไงชิม FB เห็นหรือยังอ่ะยังหายละอะชิมได้แต่ว่าของพี่ยิ้มแบบนี้แน่นอนแบบนี้เลยเหรอใช่เอาเป็นว่าเรามาพิสูจน์กันเลยนี่อันนี้5อันแบบนี่ให้ดูก่อนเลยอันนี้แบบดั้งเดิมคืออันนี้คือซื้อเขาหน้าตาแบบนี้ประมาณนี้ตัวชิมเหมือนกับเมื่อกี้ป่ะเหมือนกันไม่เหมือนมั้งเหมือนไหมลองชิมดิ
พี่ว่าที่อินเดียมีขายไหมไม่มีตามหาเพราะอันเนี้ยมันไม่ใช่ของของอินเดียชาวบังคลาเทศเท่านั้นที่มาขายโรตีของอินเดียคือของคาวเออแล้วแป้งคาวคือของคาวแล้วเนี่ยไม่มีใส่น้ำใส่น้ำตาลอย่างนี้เอาว่าทดสอบเครื่องพิมพ์เลยกว่าเอาน้ำมันใส่ก่อนนี่ก็คือแป้งโรตีที่พิมพ์ซื้อมาเท่าไหร่ตัว10ก้อน10ก้อนนี่นี่นี่แล้วเขาก็ใส่น้ำมันลงไปแล้วเขาก็เจาะเจาะแบะแบะแบะก็นวดนี้ไปตัวกับกับแบะข้างหน้าเออแบบนั้นแหละพร้อมหรือไม่มาโอ้โหเป็นไงถ้วยตัดดูนี่ดูนะทุกคนพร้อมเฮ้ยเพียงเท่านี้แค่นี้คุณก็จะได้โรตีที่สวยงามดูนะหนึ่งสองเป็นไงยืดอีกเจี๊ยบเครื่องบดกล้วยที่บ้านพี่จะทำได้อย่างเงี้ยได้ไม่ได้ยืดอีกอีดูดีกล้วยออกมาพลังก็เป็นแบบนี้แหละพลังไมค์คอนมันไม่พอมาแล้วนี่ไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่เข้าเขาแหละกูต้องการน้ำมันบนไม้ให้มันทั่วไม้ก่อนทั่วแล้วทั่วแล้วนี่ไม่งั้นมันจะติดไม้อีกลูกอีกลูกเวลามันเบย์เบย์ออกเบย์ออกนี่พี่เก็บว่ามันลื่นไม่พอใช่มั้ยลื่นไม่พอมันไม่พอต้องส่องหน้าเลยเหมือนกันเด้เหมือนแบบที่พี่บางทำเมื่อกี้เลยเป๊ะดูดูนะดูนะทุกคนดูนะวางไว้เฉยบางทำยังไงกูทำอย่างนั้นแล้วก็กดเข้าไปแตะบีบบีบเอ้ยทะลักออกมาแล้วทะลักออกมาแล้วนี่ไงนี่ไงเห็นไหมโอ้โหรอบนี้มันวิ่งมันวิ่งมันเยิ้มมันเยิ้มดูดูด้านบนด้านบนไม่ต้องเมื่อยด้วยเห็นไหมแกออกมาพี่บางทำพักเลยนะประมาณเกือบ1นาทีพี่ยิ้มทำประมาณ3นี่เห็นไหมได้แบบนี้เลยเออเป็นไงโชว์ดิโชว์โชว์โอ้โหบางพอกับเขาเลยกูดูอีกเจ้าหนึ่งเขาทำอย่างเงี้ยอาโรทำไม่จริงหรอสตาร์ทสตาร์ทเปิดแก๊สสตาร์ทเลยเปิดแก๊สวอร์มไฟสตาร์ทเลยโอ้ดูดิพี่เจ๊พี่ว่าพออย่างงี้ใช่ไหมพี่ว่าเอาไม้ที่มันคึงแป้งอ่ะกลมๆอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อันนั้นไม่ใช่ไงไม่ไงอันนั้นฝรั่งเศสเออฝรั่งเศสเอาคุณเอายืดยืดแล้วก็แบะอีกนิดอีกรอบนี้นี่ทำสองรอบสองรอบเฮ้ยเฮ้ยเท้าเฮ้ย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 เฮ้
เอาเมื่อไรจะวางล่ะนี่เห็นไหมเห็นไหมนี่เอานี่นี่เห็นไหมเอาเหมือนนะเว้ยตัวเห็นไหมอย่างน้อยเราตีไม่เป็นอ่ะเราก็ได้กินนะเห็นไหมเห็นไหมพับสี่มุมเนี่ยพับสี่มุมได้เลยเนี่ยไม่ต้องพับก็ได้มันพับไม่ได้แล้วมันต้องพับตั้งแต่หน้าเอ้ยเหมือนนะเหมือนอยู่ใกล้เคียงนี่ดูอันนี้เสียใช่ป่ะอันนี้เสียตัวว่าไปทับแล้วมันจะเป็นไหมเฮ้ยไม่ใช่นี่คุณม้วนแล้วก็ตบนี่ไงเออม้วนอีกม้วนแล้วแบบมาให้ตบให้มันฟูๆไงดีกว่าดูอันนี้ดีกว่าขอไปพอดแค่นี้พอแล้วพี่เจี๊ยบแล้วเขาก็เอามาใช่ขามข้างบนเลยอ่ะคือมันกรอบเองเลยอ่ะแป้งเขาผสมมาดีมากเห็นไหมดูไอ้หนูเลยนี่ดูเห็นไหมเห็นไหม
โถไม่ธรรมดานี่มัตตาบะเลยเนี่ยเดียวเลยอ่ะนี่นี่นี่อีกอันนึงอีกอันนึงอันนึงภูมิใจว่ะเฮ้ยเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะพี่เจมเบาแก๊สก่อนนะเบาแก๊สก่อนนะนี่นี่ดูเทคนิคคือเราต้องตำได้หลายรอบนี่เห็นไหมเฮ้ยทำได้ไงได้ไงเนี่ยเนี่ยได้ไงดูดิดูดิโยชิก็ไปสปอยเขาอย่างเงี้ยแต่ว่าเซนบันเด็ตก็มาใหม่เฮ้ยมาแล้วพ่อวันนี้ไม่อยากอ๋อนั่นเราไม่มีการพับของเรานะคะมีนี่พับต้องพับตั้งแต่แรกใช่ไหมใช่ใช่ไม่งั้นมันจะไม่อยู่เนี่ยมันจะไม่อยู่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วเฮ้แต่แป้งเขาดีเนาะแป้งเจ้าเนี้ยมันหมักค้างคืนไว้เป็นดีมากเลยเด้งกรอบเลยเพราะแป้งพวกนี้มันจะหมักค้างคืนไว้มันมีความเชื่อนะเรื่องการนวดแป้งโรตีอ่ะไงทำไมอ่ะโปรเทติไม่รู้อันนี้ฟังเขาเล่าไปทีนี่ก็เป็นไอ้นั่นเขาแหละบูลลี่เขาอุ้ยเป็นไงเป็นไงนี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้พี่เจฟทอดอันนี้เสร็จก่อนไปเอากดอีกอันป่ะล่ะพอก่อนพอแล้วนี่อยากรู้เลยเป็นไงลองดีป่ะอันนี้เป็นโรตีที่มันเป็นโรตีกรอบอ่ะโรตีกรอบอ่ะอุ้ยโหแล้วหน้าตาเป็นไงหน้าตาเป็นไงอีกทีอู้ได้อย่างนี้เราสามารถโมนได้เหมือนเขาไหมเหมือนเขาตีเป๊ะเลยโมนเนี่ยเหรอโมนได้อันเนี้ยเสียวฟันหักพี่ชาติยังใช่เหรอวันนี้ประสบความสำเร็จเพจถ้าอย่างนั้นเลือดแน่นอนอะไรอ่ะอะไรอ่ะไอ้นี่มึงเอามือมาอันนี้เฮ้ยถ้ากรอบจริงนี่ฟังเสียงเคี้ยวให้ดูเลยเจ๋งอ่ะโอ้เทคเจอร์เทคเจอร์เป็นไงแป้งอร่อยนี่ราดนมกับน้ำตาลอร่อยเลยอ่ะเหมือนเลยกรอบกว่าเครื่องชมเครื่องอ๋ออร่อยพร้อมเครื่องกูอยากจะให้เขาทอดดิบๆอย่างเงี้ยมาให้กินหนึ่งก่อนเฮ้ยรับประกันว่าของเรากรอบกว่านี่โอ้ยยังไงเสียงเหมือนเขาเกือบว่าวย่างหรอมิมุมเนี้ยไม่หวานหวานแบบน้อยมากแล้วก็เค็มนี่ยังไม่ได้ใส่อะไรเลยนะดีเลยเป็นที่เขาปรุงมาแต่นะอันแต่ว่าแป้งออริจินเลยนะการรีดแป้งอ๋อเราจะดูการรีดแป้งให้เกียรติผมด้วยรู้แล้วทำไมมันถึงกรอบขนาดนี้ทำไมอ่ะเพราะว่าเครื่องมันกดแป้งได้บางมากเวลาเขาตีอ่ะเขาไม่สามารถตีให้มันบางเสมอกันได้อันนี้มันเสมอกันทั้งแผ่นเลยเนี่ยเห็นปะวันนี้พูดถูกเฮ้ยอันนี้เรื่องจริงพูดถูกใจมันจะมีหนาบางๆมั่งพูดถูกใจพูดถูกเอาไปก้อนหนึ่งไปเฮ้ยมีนมไหมมีนมมีนมนี่เนี่ยโชว์หน่อยเหมือนตีเองเลยอ่ะอันนี้ผมใช่ไหมให้เครดิตเลยนี่เพิ่มมูลค่าของโรตีมันทำให้แป้งกรอบขึ้นโอ้โหคุณต้องขี้เลยอ่ะทำไมคุณลงไม่มันลงมากระทะมันห่ออ่ะกระทะมันห่อคุณก็วางบอกคุณลองพวกครับสุดยอดเลยครับเหมือนคุณกลัวความร้อนยังไงไม่รู้เลยอ่ะผมสายมานานแล้วไอ้แป้งโรตีเนี่ยถ้ามันทอดทั้งก้อนจะเป็นไงวะมันก็ไงนี่ไงน้องใช่หมายถึงว่าไม่นวดไม่กรอบเลยมันจะนุ่มในแล้วพอเผื่อข้างในไม่สุกด้วยเพราะว่าข้างนอกมันใช่ลองดูไหมโอ้โหมั่งร้องเป็นไงเมียเป็นไงแต่ยังไงดูลีลาพี่เขาก็ดูสนุกเอกลักษณ์ดูเพลินดีอ่ะทำอย่างนี้โยกอย่างนั้นลอยเมื่อกี้เห็นหมดเลยนะเอาตะปูตอกนมอะไรอย่างนี้ใช่มือโคมหมดเลยนะใช้มือนวดกันมาตั้งนานใช่เฮ้ยแต่บางเจ้าก็เห็นว่าใช้ไม้ไผ่เหมือนกันนะนี่เหรอมีแบบคือแล้วก็ร่อนปึ๊ดแล้วก็ร่อนลองกินหน่อยเมื่อก่อนอันที่สามมาแล้วลองดูเมื่อก่อนแม่พี่ขายลองดูลองชิมเนี่ยเทียบเลยอ่ะแม่พี่ก็ร่อนเป็นอะไรเป็นจริงดิร่อนอย่างนี้เลยร่อนเลยแม่กูแม่3อันแล้วแหละแม่ขายวันนึงประมาณพ่อยังซื้อกินประจําเลยพ่อยังพันลูกใช่ขายวันพันจริงโอ้แล้วแป้งต้องทําตั้งแต่เช้าอ่ะลดแป้งลดไงตีเป็นหมื่นรอบอ่ะเดี๋ยวมากินพร้อมกันดีกว่าใช้แป้งเนี่ยใช้มือตีไอ้ใช้เครื่องตีกับใช้มือนวดอ่ะอร่อยไม่เหมือนกันที่คุณทําเย็นๆไว้ไอ้ดูไปเห็นมั้ยมันจะไม่กรอบถ้ามันไม่ถูกตีไม่ถูกรีดเค้าเรียกว่านุ่มๆกรอบนอกนุ่มในแค่คุณเห็นแล้วก็รู้แล้วว่าความกรอบมันต่างกันอันนี้มันกรอบกว่าเนี่ยเพราะมันแบนเสมอไงมันแบนเสมออ่ะกินพร้อมกันกินพร้อมกันอันนี้ก็คือแป้งที่พี่ยิ้มรีดจากเครื่องนวัตกรรมของพี่ยิ้มกับโรตีของบังเตงชิมชิมเมื่อกี้โรตีกล่าวว่าเลยอ่ะ
อันเนี้ยอันที่เราทำเองอ่ะถ้าเราราดนมแล้วน้ำตาลอ่ะมันจะอร่อยกว่าอันที่เราซื้ออันนี้จริงเหรออันนี้จริงจริงเราสามารถทำโรตีกินเองที่บ้านได้แล้วอันนี้มันเหนียวผมว่าของเราอ่ะมันเหมือนขนมปังกรอบมันจะมีบางช่วงที่มันหนาหน่อยแล้วก็แต่ว่ามันกรอบเนี่ยเนื้อกรอบไปหมดเลยกรอบเป็นหมูเนี่ยหมูแผ่นนี่ครับเฮ้ยโอเคว่ะเอาไปลองทำตามกันได้เนี่ยหรือว่าจะซื้อไปยิ้มก็ได้นะเครื่องละ500โอ้โหได้มั้ยได้อยู่กำไรนิดหน่อยไปเอาเศษไม้หลังบ้านเฮ้ยนี่เป็นสี่เหลี่ยมมันทำยากถ้ามันเป็นเขียงกลมๆไปเอาเขียงกลมมาไซส์เนี้ยไซส์เนี้ยมันจะออกแบบกลมๆพอดีเดี๋ยวไปลองทำตามกันดูครับไปเจอมา EP หน้ากับบันเจิดแบบนี้โอ้โหเป็นไงแค่แบบนี้เดินเข้า DIY แล้วก็หาอุปกรณ์อะไรมาผสมกันก็ได้เป็นนวัตกรรมใหม่ขึ้นมาแล้วไปพ่อทีมยังเจอใหม่อีพีหน้าพ่อทีมยังอ่ะอยู่ไหนไม่รู้เนี่ยงามมากไปละไป